พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าเรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในแหล่งน้ำยังคงเป็นหัวข้อท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็ไม่แพงวันนี้ผมมีงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยของเราที่ตอบโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ได้เป็นอย่างดีครับช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมานี้อุบัติเหตุเรือน้ำมันตลอดจนการรั่วไหลทั่วไปถือเป็นตัวทำลายแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงนับเป็นปัญหาใหญ่ของโลกการขจัดคราบน้ำมันยังคงเป็นความพยายามที่มีราคาแพงและใช้สารเคมีเป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความกังวลเรื่องสารตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลังนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพน่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกับการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียทั่วไปจึงเป็นที่มาของการค้นคว้าทดลองกันอย่างจริงจังสำหรับประเทศไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการวิจัยการใช้จุลินทรีย์กำจัดคราบน้ำมันปิโตรเลียมมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ซึ่งแต่เดิมมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะอุบัติเหตุเรือน้ำมันที่มีอยู่บ่อยครั้งในช่วงนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเราเปิดตัวโครงการพบว่าในชีวิตประจำวันนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือที่ปั๊มน้ำมันหรือที่ภัตตาคารเราก็พบว่าที่แท้แล้วในชีวิตประจำวันนั้นก็ต้องการอย่างมากการวิจัยเริ่มต้นที่การค้นคว้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ชนิดต่างๆและศึกษาต่อเนื่องจนค้นพบแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูง2สายพันธุ์จากที่เราได้จุลินทรีย์ทั้งหมดเราพบว่าแบคทีเรียมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้ได้ในทุกสถานการณ์เมื่อแบคทีเรียทั้ง2ชนิดผ่านขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยแล้วจึงได้เริ่มทดลองนำมาใช้ในระบบบำบัดต้นแบบที่สถานีบริการน้ำมันในระดับน้ำทิ้ง 1,000 ลิตรต่อวันอันนี้จะเป็นบ่อดักไข่บ่อดักไข่นี่เป็นการดักไข่ขั้นแรกน้ำมันจะลอยเป็นฝาอยู่ข้างบนแต่ว่าในข้างล่างนั้นก็ยังมีน้ำมันที่ผสมอยู่กับน้ำแล้วก็จะดูดน้ำเข้าไปยังถังพักน้ำที่บ่อพักน้ำนี้จะตกตะกอนส่วนที่เป็นน้ำมันที่เป็นอยู่ในน้ำก็จะถูกดูดเข้ามาในถังปฏิกิริยาจะเริ่มทำการย่อยน้ำมันที่มีอยู่แล้วเราก็จะดูดเข้ามาสู่ถัง aeration tank คือถังให้อากาศจนกระทั่งใสแล้วและน้ำใสที่อยู่ส่วนบนก็ท้นลงมาสู่ถังรับน้ำตัวนี้จากน้ำที่ฆ่าเชื้อเสร็จเราก็จะถูกจะดูดขึ้นไปสู่ถังกรองลงมาสู่บ่อพักน้ำน้ำที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าได้มาตรฐานทุกรายการและสะอาดปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นน้ำร้างได้อีกด้วยโดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าระบบบำบัดน้ำทิ้งสำเร็จรูปจากต่างประเทศเรายินดีที่จะให้บริษัทเอกชนผู้ค้าน้ำมันอื่นๆเข้ามานะคะเพราะว่างานที่เราทำนี่เราอยากให้ออกสู่ผู้ใช้เพื่อที่ว่าเราจะได้สกัดได้มากขึ้นแล้วก็ออกสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ความสำเร็จจากสถานีต้นแบบแห่งนี้นับเป็นผลงานที่น่าจะได้รับการสานต่อจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันที่จะลดได้ทั้งปริมาณมลภาวะจากคราบน้ำมันและปริมาณการใช้น้ำที่ทดแทนได้ด้วยน้ำรีไซเคิลจากบ่อบำบัดน้ำเสียของตนเองการกำจัดคราบน้ำมันด้วยแบคทีเรียยังมีจุดเด่นอยู่ที่การไม่มีสารตกค้างเมื่อถึงขั้นสุดท้ายจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเท่านั้นถือเป็นงานวิจัยที่สร้างความหวังให้กับน้ำของเราในวันพรุ่งนี้ได้มากทีเดียว